สำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเพจเติมเกมนะครับมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับเพจนี้เนี่ยชื่อว่าเพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยครับเพียงแค่ฟังชื่อเนี่ยก็รู้ได้เลยนะครับว่าถูกแน่นอนที่สำคัญเพจนี้เนี่ยบริการแบบรวดเร็วมากครับก็ลองไปหาอ่านคอมเมนต์ได้นะครับทางเพจเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าเติมเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญเกม Arc Knight ก็มีเติมเพชรนะครับในราคาพิเศษด้วยก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ทางใต้คลิปนะครับเพื่อเข้าไปดูทางเพจแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้อีกทีนึงครับก็นอกจากนี้นะครับทางเพจเติมเกมตอนนี้เขาก็มีเปิดรับซื้อ Apple ID นะครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า1 ปีนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยก็สามารถมาขายได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ลองอ่านได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Channel สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Arc Knight ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโอเปอเรเตอร์อีก1ตัวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือน้องเมอร์เทิลนั่นเองนะครับสำหรับน้องเมอร์เทิลเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเป็นตัวละครเพียงแค่ระดับ4ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครสายแวนการ์ดครับแม้ว่าตัวน้องเขานะครับจะมีระดับเพียงแค่4ดาวก็จริงแต่ว่าความสามารถของน้องเขาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็ถูกจัดว่าอยู่ในเทียร์แรงค์ S ได้เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตตต่างๆของน้องเขาก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับน้องเมอร์เทิลนะครับเขาจะเป็นแวนการ์ดที่มีความสามารถในการฟื้นฟูทั้ง DP แล้วก็ HP นะครับให้กับเพื่อนๆได้ครับสำหรับแท็กของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็น DP Recovery แล้วก็ Healing นะครับส่วนเทรดของน้องครับค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้น้องเมอร์เทิลเนี่ยเขาจะไม่สามารถบล็อกยูนิตศัตรูได้นะครับขณะที่เขาใช้สกิลอยู่ครับก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเทรดของน้องเขาบ้างดีกว่าสำหรับน้องเมอร์เทิลเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเป็นตัวละครเพียงแค่ระดับ4ดาวนะครับทำให้ทาเลนต์ของน้องเขาเนี่ยจะมีเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นครับก็คือ Glistening นะครับสำหรับทาเลนต์ของน้องเขานะครับก็จะเป็นทาเลนต์ที่สามารถบัฟพวกตัวละครสายแวนการ์ดได้ครับก็คือเมื่อน้องเขาถูกดีพลอยนะครับหรือว่าอยู่ในสนามเนี่ยจะทำให้แวนการ์ดทุกตัวนะครับสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นพาสซีฟเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปก็ตามครับก็ทาเลนต์ของน้องเขาจะมี2ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูได้ HP 25หน่วยต่อวินะครับส่วนระดับที่2เนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูได้เป็น28หน่วยต่อวินะครับสำหรับความสามารถในเบสของน้องนะครับเราจะสามารถเก็บออเดอร์จำนวนสูงสุดได้เพิ่มขึ้นอีก3อันครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะทำให้ตัวละครที่อยู่ในเทรดดิ้งโพนะครับใช้โมโรลดลง 0.25 ต่อชั่วโมงด้วยครับสกิลเบสที่2ของน้องเขานะครับก็จะเป็นสกิลลีดเดอร์ครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยมันจะส่งผลเมื่อน้องเขาอยู่ในโดมิทอรี่นะครับน้องเขาจะสามารถฟื้นฟูค่าโมโรลนะครับของโอเปอเรเตอร์ทุกคนนะครับได้เพิ่มขึ้นอีก 0.15 นะครับต่อชั่วโมงสำหรับสเตตของน้องเขานะครับตรงนี้ก็จะมีเปรียบเทียบนะครับตั้งแต่ตัวละครน้องเขาเมื่อเริ่มต้นได้รับมานะครับจนไปถึงตัวละครที่ขั้น E2 นะครับปลดแม็กเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีค่าสเตตเท่าไหร่นะครับสำหรับค่าสเตตโดยรวมของโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาจะมีเลือดที่ค่อนข้างต่ำครับรวมไปถึงดีเฟนส์เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำด้วยครับเมื่อเปรียบเทียบกับแวนการ์ดตัวอื่นนะครับนอกจากเลือดเขาต่ำแล้วดีเฟนส์เขาต่ำแล้วเนี่ยป้องกันอาร์ตของเขาเนี่ยก็เป็น0อีกเช่นกันครับอีกทั้งยังมีค่า Attack Speed นะครับต้องบอกว่าต่ำมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ Damage ต่อวิที่น้องเขาทำได้เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆเช่นกันครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดฟังจากที่ผมพูดในตอนต้นคลิปนะครับตัวละครตัวนี้เขาจะเป็นแวนการ์ดสายซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับความสามารถต่างๆในด้านโจมตีแล้วก็ความสามารถต่างๆในด้านแทงค์เนี่ยมันไม่ใช่จุดเด่นของน้องเขาครับสำหรับค่าสเตตที่มีความโดดเด่นของน้องเขานะครับก็จะเป็นตัวน้องเขาเนี่ยจะมีค่าพลังโจมตีที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับแวนการ์ดตัวอื่นนะครับก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือค่าคอสที่ใช้ไล่ตัวน้องเขานะครับต้องบอกว่าในแวนการ์ด4ดาวตัวน้องเขามีค่าไล่ถูกที่สุดแล้วครับก็สำหรับระยะโจมตีของน้องเขานะครับมีระยะโจมตีเดียวนะครับสำหรับโบนัสของตัวน้องเขานะครับก็จะเป็นดีเฟนส์นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง50หน่วยเลยเอาจริงตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเบสสเตตของเขามีพลังป้องกันที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วแล้วก็มี HP ที่ต่ำอยู่แล้วนะครับการที่เขาได้โบนัสพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาอีก50เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถยืนเจนเกตในช่วงแรกได้ดีนะครับก่อนที่เราจะเอาโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นมาช่วยยืนแทงแทนตัวน้องเขานะครับสำหรับ potential ของน้องเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวละครตัวอื่นนะครับก็จะมีลดค่าคอร์ที่ใช้ลงแล้วก็ลดค่าคอร์สเวลาเราจะไล่น้องใหม่อีกครั้งนะครับส่วนสเตตที่ได้จาก potential เนี่ยก็จะเป็นค่า defense นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก22หน่วยแล้วก็จะเป็นการ improve talent นะครับทำให้เราสามารถ gen HP ให้กับแวนการ์ดตัวอื่นได้มากยิ่งขึ้นครับก็สำหรับสเตตโดยรวมของตัวน้องเมอร์เทิลเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแวนการ์ดตัวอื่นเพราะว่าในแพทนี้ต้องบอกว่าน้องเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแวนการ์ดตัวเดียวเลยนะครับที่มีความสามารถในการ heal support เพื่อนๆได้นะครับต่อมาครับหลังจากที่เราดูสเตตของน้องเขาแล้วเนี่ยเราไปดูสกิลของน้องเขากันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับสกิลของน้องเขาเนี่ย
ก็จะเข้าใจง่ายๆเลยครับเพราะว่ามีเพียงแค่2สกิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้ง2สกิลนี้ต้องบอกว่าหลักการทำงานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากครับสำหรับสกิลแรกของน้อง Myrtle นะครับก็จะเป็น Support Beta ครับสกิลนี้ที่ Level Max นะครับมันจะใช้ SP ทั้งหมด22หน่วยครับแล้วก็มีค่า SP เริ่มต้นให้มานะครับ13หน่วยด้วยกันสำหรับการชาร์จ SP ของท่านี้เป็นการชาร์จแบบออโต้ส่วนรูปแบบการใช้งานของสกิลจะเป็นรูปแบบกดใช้นะครับคือเราต้องเป็นคนออกคำสั่งนะครับสกิลมันถึงจะเริ่มแอคทีฟทำงานสำหรับระยะการทำงานของสกิลนะครับก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด8วิด้วยกันครับสำหรับสกิลนี้เมื่อเรากดใช้งานนะครับตัวน้องโมเทลเนี่ยจะทำการหยุดโจมตีครับแล้วก็จะมาทำหน้าที่ในการฟื้นฟู DP นะครับซึ่งตัวน้องเขาเนี่ยจะสามารถฟื้นฟู DP ได้รวมทั้งหมด14หน่วยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสกิลที่มีความสามารถในการเจน DP ได้สูงมากๆนะครับแล้วก็จะลืมไม่ได้ครับว่าน้องเขามีเทรดอยู่คือเมื่อสกิลทำงานนะครับน้องเขาจะทำการหยุดโจมตีครับแล้วก็ค่าบล็อกของตัวน้องเขาเนี่ยจาก1นะครับจะเหลือเป็น0ครับหลังจากที่เราเริ่มใช้งานน้องเขานะครับเราจะทำการรอเพียงแค่9วิเท่านั้นนะครับสกิลครั้งแรกเนี่ยก็จะสามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่สกิลเปิดใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ค่า DP มาทั้งหมด14หน่วยด้วยกันนะครับในระยะเวลา8วิแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีก22วินาทีนะครับเราก็จะสามารถใช้สกิลต่อได้อีกครั้งนะครับแล้วก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคำนวณนะครับก็คือท่าของน้องเขาเนี่ยเราจะสามารถได้รับ DP นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 0.466 นะครับต่อวินาทีนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นตัว Regen DP ที่สูงมากๆนะครับทำให้น้องได้รับฉายานะครับเป็นเทพแห่งการเจน DP ก็ว่าได้ครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูท่า2ของน้องเขาบ้างดีกว่านะครับสำหรับท่า2ของน้องเขานะครับจะเป็นท่า Healing Wing นะครับสำหรับท่านี้มันจะต้องการ SP ทั้งหมด24หน่วยนะครับในการใช้งานแล้วก็เราจะได้ SP เริ่มต้นมาอยู่ที่10หน่วยครับการชาร์จ SP ของท่านี้ก็จะเป็นการชาร์จแบบออโต้เช่นกันนะครับส่วนการทำงานของสกิลเนี่ยจะเป็นแบบกดใช้ครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะมีระยะเวลานะครับคงอยู่ทั้งหมด16วิด้วยกันครับสกิลนี้นะครับหลังจากที่เรากดใช้งานน้องเมอร์เทลก็จะทำการหยุดโจมตีเช่นกันนะครับแล้วก็จะทำการฟื้นฟู DP รวมทั้งหมด16หน่วยครับซึ่งจะค่อยๆเพิ่มนะครับเหมือนท่าแรกเลยและสกิล2เนี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาครับก็คือน้องเขาจะสามารถฟื้นฟูเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่ใกล้ๆได้ด้วยนะครับด้วยความแรง 50% ของพลังโจมตีครับสำหรับท่าสกิล2นะครับเราจะต้องทำการรอทั้งหมด14วิด้วยกันนะครับในขณะที่สกิล1เนี่ยเรารอเพียง9วินะครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบแค่ตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าสกิล1เนี่ยมันสามารถเจน DP ได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเอามาเทียบกับสกิล2แต่ว่าอย่าลืมว่าสกิล2ของน้องเขาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมาเจน TP อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับสมาชิกรอบๆตัวน้องเขาได้อีกด้วยครับซึ่งทำให้ท่า2ของน้องเขาเนี่ยในการใช้งานจริงมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าท่าแรกนะครับสำหรับสกิลของน้องเมอร์เทลเนี่ยก็จะมี2สกิลนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราเอา2สกิลเนี้ยมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มาฟันธงว่าสกิลไหนดีกว่านะครับผมต้องบอกว่าทั้ง2สกิลมันดีทั้ง2อันเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานนะครับเพราะว่าท่า1เนี่ยมันจะเป็นเราต้องการเน้น DP มากๆนะครับ DP เยอะๆเนี่ยท่า1เนี่ยมันให้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าท่าที่2มันก็สามารถให้ DP เราในระดับที่สูงนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันยังสามารถทำการฮีลได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่า1ตัวเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้2โลเลยครับแล้วก็สำหรับท่า2นะครับ Healing Wing ของน้องถ้าเกิดเราคิดค่า DP เฉลี่ยออกมาที่ได้ต่อวิครับมันจะอยู่ประมาณ 0.4 ครับต่อวิแล้วก็สุดท้ายครับตัวละครตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่น่าลงทุนมากๆนะครับเพราะว่าตัวน้องเมอร์เทลเนี่ยจะเป็นแวนการ์ดแค่4ดาวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลการปลด E1 E2 เนี่ยมันทำได้ง่ายครับแล้วตัวละครน้องต้องบอกว่ามันใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่าตัวละคร4ดาวแน่ๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีนะครับผมแนะนำเลยว่าปั้นครับแล้วก็ไปลองใช้งานดูนะครับผมว่าน่าจะติดใจแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะลืมนะครับว่าเวลาที่น้องเขาใช้สกิลน้องเขาจะไม่สามารถทำการโจมตีได้นะครับแล้วก็ความสามารถในการบล็อกจะเหลือศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานไปสักพักเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะชินนะครับน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดใครใช้งานไปสักพักนึงแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับตัวละครน้องเมอร์เทลเนี่ยในอนาคตมันจะมีแวนการ์ด6ดาวนะครับออกเพิ่มมาอีกซึ่งแวนการ์ด6ดาวในอนาคตเนี่ยเขาก็บอกกันว่ามันมีความสามารถในการคอมโบกับน้องเมอร์เทลได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีน้องเมอร์เทลอยู่เนี่ยผมก็บอกเลยครับว่าแวนการ์ดในอนาคตเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาใช้สกิลคอมโบกันได้ครับสำหรับใครที่ลังเลว่าจะปั้นน้องเขาอยู่ไหมนะครับผมก็บอกเลยครับว่าไม่ต้องลังเลครับปั้นไปเลยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากนะครับแล้วก็ดูครับโอ้โหน้องเขาน่ารักขนาดนี้ครับไม่ปั้นได้ยังไงครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ